ับมาลำบากแล้วเราจะทำยังไงฮะไม่รู้ทำยังไงเนี่ยเราเอามาจางหลักปีกายมาได้ไหมครับแล้วรัฐมนตรีนะครับตามมติคณะรัฐมนตรีที่ผลผลานแรงงานชาวกัมพูชาพาสปอร์ตไม่มีหรือประเทศที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยแล้วจะให้ทางประเทศไทยช่วยยังไงครับพอรู้ไหมงานประเพณีสงกรานต์ในประเทศของตนเองจะกลายตั้งแต่วันที่5ครับถ้าหากแรงงานพี่น้องชาวกัมพูชาไม่มีเอกสารดังต่อไปนี้พี่น้องก็โทรไปหาแรงไปโทรไปหานายจ้างให้ดำเนินการทำให้ถูกต้องนะครับเอกสารที่ไปที่กรมจัดหางานออกไปรับรองให้ว่าเราจะเดินทางกลับไปช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามที่ได้รับการผ่อนผัน 2. หนังสือเดินทางหนังสือเดินทางก็เช่นพาสปอร์ตบัตรสีชมพูนะครับจะต้องเตรียมไว้ 3. แรงงานที่เดินทางออกจากช่องทางไหนนะครับท่านเดินทางออกจากช่องทางบ้านแหลมเวลาเข้าจะต้องเข้าที่บ้านแหลมเช่นเดียวกันจะไปเข้าช่องทางอื่นไม่ได้แรงงานเมื่อออกไปแล้วนะครับเมื่อออกไปแล้วจะต้องกลับภายในวันที่30ถ้าหากเกินเจ้าหน้าที่จะดำเนินตามกฎหมายต่อไปเพราะนั้น4ข้อนี้จะไม่ได้นะครับจะไม่ได้1หนังสือรับรองจากกรมแรงงานนะครับหนังสือรับรองจากกรมการจัดหางานกับจากกรมจัดหางานของจังหวัดตัวเองไปเตรียมมาถ้าไม่มีตอนนี้พื้นที่ชายแดนของจังหวัดจันทบุรีนะครับก็ตามนโยบายของรัฐบาลนะครับที่อนุญาตผ่อนผันให้แรงงานกลับไปสงกรานต์นะครับตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่30ก็ต้องขออนุญาตในฐานะนายกสมาคมการค้าชายแดนนะครับก็ขออนุญาตชมเชยต่อรัฐบาลนะครับว่าเป็นการยืดระยะเวลาที่ดีมากนะครับซึ่งข้อมูลเนี้ยเป็นข้อมูลที่ภาคเอกชนกับภาคความมั่นคงกับภาคฝ่ายปกครองได้นำเสนอไปเมื่อปีที่แล้วนะครับที่เป็นปัญหาว่าเงื่อนเวลามันน้อยปีนี้รัฐบาลยืดมาจนถึงวันที่5ถึง30เมษายนเนี่ยถือว่าเป็นเงื่อนเวลาที่เหมาะควรอันนี้ขออนุญาตชื่นชมเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแรงงานกัมพูชาเนี่ยกำลังเดินทางกลับบ้านเป็นจำนวนมากนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรามองถึงจะเป็นอุปสรรคปัญหาในการเดินทางกลับเข้ามาก็คือในเรื่องของรัฐบาลยืดเวลาให้เป็นเรื่องที่ดีมากแต่ว่ากรมการจัดหางานเนี่ยไปออกระเบียบในเรื่องต้องมีใบกำกับในการเดินทางเข้าออกแต่ว่าเมื่อกรมการจัดหางานออกใบออกระเบียบอันนี้ขึ้นมาเพื่อมีใบเดินทางควบคุมเนี่ยกรมการจัดหางานไม่ประชาสัมพันธ์ให้กับนายจ้างได้รับทราบให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศได้รับทราบไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการของเมียนมาผู้ประกอบการของลาวผู้ประกอบการของกัมพูชาที่มีลูกจ้างไม่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบนายจ้างหลายคนไม่ทราบเราได้สอบถามกับแรงงานที่เดินทางกลับเขาก็ไม่ทราบถามนายจ้างนายจ้างก็ไม่ทราบนี่คือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เสียหายมากเพราะแรงงานพวกนี้เนี่ยพอมาถึงหน้าด่านเนี่ยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเจ้าหน้าที่ฝ่ายตม.เนี่ยเขาต้องดำเนินการตามกฎหมายเขาจะต้องคัดกรองใครที่เอกสารไม่ครบไม่มีใบกำกับของกรมการจัดหางานมาไม่ได้ขอมาเขาจะต้องไปทำประวัติต้องผลักดันตามมาตรา54ของตม.ส่วนมีใบครบก็ดำเนินการตามระบบของตม.ไปซึ่งวันนี้ท่านจะเห็นว่าทั้งตำรวจทหารฝ่ายปกครองเขาบูรณาการภาคเอกชนเขาบูรณาการกันหมดตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาลแต่สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือพวกที่ไม่มีใบควบคุมของกรมการจัดหางานจะไม่สามารถกลับมาเมืองไทยเข้าไปทำงานกับนายจ้างได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าจะเป็นผลเสียอย่างมากก็คือแรงงานจะขาดแคลนอันที่สองก็คือนายจ้างที่เขาจะต้องทำธุรกิจต่อเขาไม่มีแรงงานพวกนี้กลับเข้ามาได้อันที่3ก็คือเศรษฐกิจมันจะต้องสานต่อหลังสงกรานต์เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้มันไม่ใช่เป็นเฉพาะกัมพูชาอย่างเดียวผมสอบถามหลายสมาคมก็เป็นอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเมียนมาลาวก็เป็นอย่างนี้เพราะนั้นกรมการจัดหางานบอกว่าแรงงานกลับน้อยปีนี้เป็นไปไม่ได้ครับแสดงว่าท่านกระหกนายกรัฐมนตรีละเพราะเขาไม่รู้ว่าจะต้องไปขอที่ไหนจะต้องขอเรื่องพวกนี้หรือเปล่า
นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าก็ต้องวิงวอนนะครับในฐานะภาคเอกชนเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ขอให้ผู้มีอำนาจนะครับช่วยยกเลิกไอ้ระเบียบที่ต้องมีใบควบคุมในการเดินทางกลับไปบ้านเขาเนี่ยที่ของกรมการจัดหางานเนี่ยยกเลิกไปซะให้เหมือนปีที่แล้วครับที่คสช.ประกาศเนี่ยมีใบสีชมพูที่ไม่ขาดอายุมีพาสปอร์ตก็สามารถเดินทางกลับไปทำงานได้ต่อในเงื่อนเวลาที่กำหนดเท่านั้นเองครับงานนี้กรมการจัดหางานออกมาเนี่ยเหมือนกับวางยารัฐบาลครับซึ่งมันไม่ถูกต้องแล้วก็วางยากับผู้ประกอบการในหนึ่งนโยบายเนี่ยที่ออกมาเนี่ยทำให้อีกหลายนโยบายล้มเหลวหมดนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าแต่ว่าเรามั่นใจว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าหลังจากเขาจะเริ่มกลับประมาณวันที่19 20จะเริ่มกลับยาวตลอดมานะครับเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยเขาเดินทางเนี่ยค่อนข้างจะลำบากฝั่งเขาเนี่ยเพราะระบบการจราจรระบบรถโดยสารอีกอย่างนึงก็คือเขาเป็นประเพณีที่ต้องอยู่กับครอบครัวนานมากนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเขาไม่มีใบควบคุมของกรมการจัดหางานเขาจะกลับเข้ามายังไงนะครับอันเนี้ยต้องขอร้องให้ส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องยกเลิกนะครับไปของกรมการจัดหางานเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ประชาสัมพันธ์อะไรเขาเลยนะครับอันนี้ก็ต้องกลับเรียนด้วยความเคารพเพราะว่าด้วยความห่วงใยนะครับที่เราผมอยู่ชายแดนตั้งแต่เด็กๆผมเห็นปัญหานี้ว่าปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลแก้ถูกทางปีนี้เนี่ยแก้ถูกทางในเรื่องของการยืดเวลาเนี่ยถูกต้องมากครับแต่ว่าไปมีเงื่อนไขของกรมการจัดหางานและตัวเองก็ไม่รับผิดชอบด้วยนะครับ